มันจะแฮปปี้แล้วเว้ยมันจะแฮปปี้แล้วเว้ยตอนนี้นะครับมาถึงแก่งแรกแล้วอยู่ใครอยู่นี่เป็นน้ำตกของพี่วานนี่ไม่ใช่น้ำตกนี่คือตอนน้ำตกเจอเรื่องแบบเดิมเลยจำกันได้หรือเปล่าคืออาสาเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่คืออาสาพาไปหลงพี่ก็จะพาน้องไปหลงไปหลงที่ไหนก็ไม่รู้นะคะนี่แล้วก็ส่งคนขับรถมาให้เราแล้วก็ไปการแต่เจนขอทาตัวนิดนึงกลัวแดดมากนะคะนี่เราก็เลยพกมานี่คือวาสลิน Healthy White UV Lightening นะคะเจนชอบใช้มากเพราะว่าถ้าเราจะออกแดดเนี้ยแล้วเราไม่ต้องการทาครีมกันแดดที่เหนียวๆอะไรเงี้ยนะคะจะบอกว่าอันนี้มันเป็นเนื้อโลชั่นที่สามารถปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้แล้วก็เหนือบางเบามากกลิ่นหอมด้วยแล้วมันเห็นไหมทาแป๊บเดียวซึมเข้าไปอยู่เลยมันไม่ใช่ครีมกันแดดแต่ว่ามันก็สามารถปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้เหมือนกันนะคะแต่หลักๆเนี่ยเขาก็จะบำรุงผิวนะคะเขาเนี่ยจะมี nourishing niacinamide lotion ด้วยซึ่งมันจะสามารถบำรุงได้มากกว่าครีมโลชั่นทั่วไปถึง10เท่าเลยค่ะซีและจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีไซส์นี้นะคะ400 ml นะคะแล้วก็จะมีไซส์เล็กด้วยพกพาได้250 ml นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเจนก็จะพกคุณคนนี้นะคะใส่กระเป๋าลงรถไปด้วยเผื่อไว้เผื่อคุณต้องใช้เผื่อเพื่อนๆทุกคนต้องใช้นะคะก็อ่ะพร้อมเลยเหรอพร้อมนอนก็โอเคเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีแล้วกันนะคะขอหลับก่อนได้ทั้งโอเคเราจะเปิดแบบรายการโบราณมั้ยแบบว่าเหมือนอ้าวสวัสดีครับเราไม่เคยเจอมาก่อนนะแล้วแบบว่าเราจะตกใจมากเนี่ยค่ะเราก็มาถึงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าคุณว่านอยู่ไหนนะคะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยไม่บังเอิญจังเลยอ่ะสวัสดีก็ต้องสวัสดีขอต้องขายถือไว้ในมือให้คุณว่านแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะว่านไฉอาสาพาไปหลงนะคะเย้วันนี้นะคะเราจะมาเที่ยวกับ Travel Blogger ก็คือคุณวานนั่นเองก็คือจะพาเจนไปประจนไทยก็ถึงแล้วทำไมเปิดรายการสั้นเนี่ยวะคือยังไม่รู้เลยว่าที่นี่ที่ไหนเล่าให้เจนฟังก่อนที่นี่คือที่ไหนเพราะที่เจนก็ตามมาแบบ GPS มัวๆจังหวัดนครนายกถามว่ามีอะไรเที่ยวที่นี่คุณเจนมีเขื่อนมีก้อนหินมีก้อนหินและมีวัสลีนโอ้ขายใครขายไม่คุ้มชอบขายวันนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าจะมีอะไรข้างหน้าบ้างไปเลยนี่คือการเป็น travel blogger ใช่ไหมคะวันนี้เจนจะมาเรียนรู้ว่าการเป็น travel blogger เนี่ยเขาลำบากลำบนกันขนาดไหนกว่าจะได้ภาพสวยๆนะนี่เป็น beauty blogger ดีแล้วผู้แกหัวล้อเราดูคนข้างหลังก่อนนี่หลอกให้มาไม่ได้ทีสุดท้ายคือไม่เกี่ยวอะไรกับวันนี้เลยนี่คือแบบมึงว่างปะว่างออกมาเจ้าสภาพความลำบากลำบนของการเป็น travel blogger นะคะคิดไม่ง่ายนะคะฮะอยู่ใครอยู่ใช่น้ำตกที่เราเดินมาแทบตายนี่คืออันนี้น้ำตกหรือน้ำจิ้มวะ ในช่วงปกติเนี่ยน้ำก็จะไหลลงมานะครับจากข้างบนเป็นน้ำป่าไหลสู่ธรรมชาติลงไปในเขื่อนอันนี้จริงใช่ไหมเขารู้จริงบวก จริงๆที่เขื่อนเนี่ยมีหลายน้ำตกเลยครับ อันนี้ไม่ใช่ไฮไลท์ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไป
ดวนต่อไปมันจะสวยกว่านี้ใช่ไหมอ่ะเหมือนนี่แหละจริงปะเนี่ยเราขับรถมาไกลมากนะพี่วานนี่คือน้ำตกของพี่วานนี่ไม่ใช่น้ำตกนี่คือซอนน้ำตกท้องคุณอะคนเขาไม่ดูน้ำตกหรอกอยากดูผิวคุณเฮ้ยคือเขาดูจริงจังกว่าน้ำตกอีกว่ะคือน้ำตกเขาถ่ายนิดเดียวอ่ะไฮไลท์คืออันนี้ไม่รู้เหรอจอดเรือมาดูเองมาดีค่ะเฮ้ยอันนี้สวยจริงมึงกระโดดลงไปก่อนเลยไม่ได้เพื่อนเพื่อนชวนมาเที่ยวนี่แต่เพื่อนไม่บอกอะไรกันสองคลิปแล้วนะเพื่อนอยากให้เรารู้เราก็ไม่รู้มึงใครจะไปก่อนเว้ยขอเดินก่อนพี่ว่าอยากได้ซีนใช่ไหมพี่ว่าเอาเลยมาปลอดภัยดีกว่าต้องทีละคนเลยวะมันจะแบบขนาดนั้นเลยหรอไปเลยคือตอนนี้น้ำขึ้นค่ะเขาแบบไฮไลท์ตรงหินที่เดินเป็นทุ่งหญ้าโดนกลืนไปแล้วอ๋ออ่ะคือที่เรามานี่คือศูนย์เปล่าศูนย์นะคะน้ำตกเขาช่องลมนะคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูข้างในว่าเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะทุกคนทิ้งฉันไว้ข้างหลังฉันจะลองมาดูข้างในนะคะพร้อมกับน้องโดรนนี่มีน้องโดรนอยู่บนท้องฟ้าจะมาดูว่าอ๋อเป็นแบบนี้ค่ะคุณเป็นแบบนี้แดดแรงมากอ่ะแดดแรงมากร้อนมากนี่ถึงแล้วนะคะน้ำตกเขาช่องลมนี่พี่ว่านบอกว่าไปมา3น้ำตกแล้วแต่ยังไม่ไฮไลท์สุดนะคะเราก็นึกว่าจะจบที่3น้ำตกนะคะเขาบอกว่ายังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราไม่รู้นี่แหละไฮไลท์นี่คือไฮไลท์แล้วตกสะพานห้ามไม่ไหวถ้าหัวแตกไม่ต้องบอกฉันอย่ามาทำหน้าอย่างนั้นคิดว่าฉันกลัวหรือไงว่าถึงบอกเรียบร้อยแล้วเป็นไงพี่ว่างเที่ยวมาสามน้ำตกตัวเหนียวไหมไม่เหนียวเลยสบายมากรู้สึกแสบไหมไม่แสบเลยสบายมากเออจะบอกว่าตัววัสลินมันจะมีส่วนผสมของ UV protection daily UVแปลว่าปกป้องแสง UV รายวันเยี่ยคือบอกว่าผู้ชายก็สามารถใช้ได้เพราะผู้ชายเราไม่ชอบทาอะไรเยอะแยะทาครีมกันแดดอะไรเงี้ยมันวุ่นวายใช่ปะใช่เราสามารถทาครีมบำรุงตัวเนี้ยจบเลยเออแต่ดีจริงๆครับทาปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่ามันปกป้องผิวไม่ต้องยุ่งยากทาที่ไปไม่เหนียวเลยปุ๊บแต่ปุ๊บไม่มาตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ไหนละที่ว่านตรงที่ไหนละเนี่ยน้ำเจนกัวเนี่ยน้ำตกแก่ง3ชั้นน้ำตกแก่ง3ชั้นแล้วทำไมเราต้องใส่อะไรขนาดนี้ทำไมโป๊ะเดี๋ยวลงในน้ำแล้วเสื้อขาวมาแล้วเดี๋ยวเห็นหัวนมนี่เราจะมาลงแก่งกันเหรอแกโอ๊ยไม่เตรียมพร้อมเลยไม่รู้เลยเนี่ยโอ๊ยเท่ป่ะวะทุกคนต้องลงน้ำในวันนี้นะคะปล่อยให้เจนลงคนเดียวไม่ได้เราอเวนเจอร์เราก็ต้องไปอเวนเจอร์ด้วยกันลุยๆวันนี้ลุย Let's go Let's go เฮ้ยนี่เรื่องของเรานี่เรื่องของเราจมูกจะต้องทำใหม่ไหมเนี่ยนี่คือทุกคนสุภาพบุรุษมากนะคะให้ฉันไปรอบนเรือก่อนแล้วทุกคนก็อยู่ข้างบนรอดิฉันคือทำไมอะไรไม่เข้าใจวันนี้พี่แก้พี่แคทจะดูแลเรานะคะน้ำเย็นดีเนาะพี่ว่านพร้อมไหมพร้อมมากพร้อมมากหน้าดูพร้อมมากดูหน้าดิเออหน้าคนพร้อมหน้าคนพร้อมเราเป็นผู้ชายที่สมบุกสมบันแข็งแกร่งออกกำลังกายมาเจนวันเนี้ยใช่อ่ะเขาจะอยู่ข้างหน้ามันนะพี่ต้องมาอยู่กับเจอข้างหน้าเว้ยเออตกก็ตกได้กันเว้ยเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยข้างหน้าเฮ้ยกลัวพี่กลัวแล้วอ่ะเป็นตัวเล็กชายอ่ะเราผู้ชายชายวีทำไมเป็นอย่างงี้อ่ะนะคะดูคุณว่านั่งแม่เป็นพระราชาเลยอ่ะทุกคนพร้อมยังคะพร้อมแล้วเย้พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว let's goมองจากข้างหลังนะครับท่าทีของเธอไม่ได้เหมือนพายเรือเหมือนขุดดินอันนี้พายหรือเสียมครับมันลิ้นเหรอบ๊ายบายจ้านี่นะครับคนนี้คือ
ตี้บล็อกเกอร์ที่ดังที่สุดในโลกเลยครับก็คือเจนสรยาคนทาวาซีนี่เขาแข็งแรงขนาดนี้เหรอเพราะว่ามันจะทำให้เราออกแบบว่ากล้าใช้ชีวิตข้างนอกเราก็เลยทีมาโซโดยที่เราไม่ตั้งตัวโอ้ยผมเป็นยันโยนมันก็โยงไปขายได้อีกบรรยากาศค่อนข้างดีมากนะครับน้ำเนี่ยเย็นกำลังดีมันจะแฮปปี้เราเว้ยมันจะแฮปปี้เราเว้ยตอนนี้นะครับก็ถึงแก่งแรกแล้วแก่งแรกนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่แคทแก่งจะเด็กเอาแล้วเก่งใครมาเบ่งเด็กออกไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนข้างหน้าจับเชือกให้แน่นคนข้างหลังจับเสื้อให้แน่นจับเสื้อเสื้อชูชีพตอนนี้ผมรู้สึกแน่นหน้าอกมากจบแล้วจบแล้วจบแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรครับพี่แคทเล่นไฮโดครับไฮโดนะคะโตขึ้นเราก็จะเปลี่ยนท่านั่งดูแบบนี่ทันใช่ใช่เล่นมากมากเลยอ่ะคือปกติเราไม่ค่อยออกมากับช่องอื่นเท่าไหร่นี่เป็นแบบครั้งแรกเลยมั้ยมันก็น่าตื่นเต้นดีมีแบบว่าสนุกมีสาวๆมาด้วยมีแบบว่าทีมงานลาวมีทีมงานเจนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็มาเที่ยวกันบ่อยๆนะอยากจะมาอีกจริงๆแล้วสนุกเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกแอบกังวลมากว่าเฮ้ยดูทางเลยเฮ้ยเฮ้ยจะบอกว่าตอนแรกเราแอบกังวลเหมือนกันพี่ว่านจะพาเพราะไม่รู้ว่าจะพามาที่ไหนจะอันตรายอะไรหรือเปล่าจนก็แอบเวอร์รี่ใช่ป่ะแต่พอมาแล้วก็สนุกอยู่สนุกมากก็ขอบคุณนะคะที่จัดทริปดีๆแบบนี้ให้เจนได้ออกมาเจอ outdoor แบบเจอเด็กจะบอกว่าตอนแรกเราแอบกังวลเหมือนกันพี่ว่านจะพาเพราะไม่รู้ว่าจะพามาที่ไหนจะอันตรายอะไรหรือเปล่าจะอันตรายอะไรหรือเปล่าก็แอบวอร์รี่ว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วพี่พูดเลยว่าไม่มันเป็นกางเกงที่เราจะใส่ลงน้ำตอนแรกแต่ว่าใส่ตอนนั้นลงไปแล้วตอนนี้นะครับผมเพิ่งรู้แล้วว่าการนั่งระวังของผู้หญิงเนี่ยมันลำบากเช่นไรอะพี่ว่านวันนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะเราก็มาเที่ยวนครนายกนะคะก็ดีเลยแฮปปี้นะคะก็เอนจอยแต่ว่าก่อนที่เราจะกลับบ้านจะไม่ให้พี่ว่านกลับบ้านจนกว่าพี่ว่านอ่ะจะได้ดูแลผิวตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายคืออย่างที่เจนบอกว่านี่เลยเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายของวันไม่ใช่ของชีวิตแล้วยังไม่ตายของวันนี้เพราะว่าเจนกลัวพี่ว่านกลับไปแล้วจะขี้เกียจไงครับผมไม่มีใครมาสอนพี่ให้พี่ทาครีมบำรุงนะคะเพราะงั้นนี่เลยวัสลีนเอาประมาณเม็ด5บาทเม็ด5บาทเหรียญ5บาทเหรียญ5บาทนี่ประมาณนี้แหละอันนี้5หรอนี่5ละวอร์มวอร์มเรียกว่าวอร์มจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ทาที่ตัวนี่นะคะมันจะแบบว่าฟื้นฟูผิวหลังจากที่เราโดนแสงแดดด้วยไม่ได้แค่ปกป้องกันอย่างเดียวก็คือฟื้นฟูผิวไปอีกก็คือจบนะคะ one product ครบทั้งหมดนะคะนี่พี่ว่านก็จะผิวสวยเหมือน beauty blogger แล้วนะต่อจากนี้พูดคอนทราสต์เรื่องจริงมาก ถ้าผมใช้2สัปดาห์เนี่ยผิวจะกระจ่างใสขึ้น3เท่านะสุดยอดพี่ว่านฝากช่องตัวเองหน่อยเร็วก่อนจากกันไปในวันนี้มาสาวไปลงครับผมครับผมโอเคค่ะงั้นก็หาเลยอาสาพาไปลงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันเพราะว่าเรา2คนก็มีคลิปในช่องพี่ว่านด้วยเหมือนกันนะคะในช่องอาสาพาไปลงค่ะงั้นจริงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะแล้วเรา2คนไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ